ฮัลโหลทุกคนตอนนี้กี้ก็อยู่ที่โอซาก้านะคะเพิ่งฟื้นค่ะครั้งนี้นะคะมาค้างแค่1คืนเท่านั้นนะคะเพราะว่าบินมาเวียไทเปนะคะคือข้ามคืนมาทั้งคืนเลยนะคะแหกตาตั้งแต่แบบ5 ทุ่มยัน 10 โมงเช้าที่นี่จนกว่าจะถึงโรงแรมนะคะเพิ่งจะได้นอนแล้วก็ตอนนี้ไม่ค่อยสบายด้วยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศห้องมานี้เลยคืออยู่ในแบบย่านโดทอมโบริเลยนะคะวันนี้ก็คืออยากได้กล้องDJI Osmo Pocket 3นะคะไม่แน่ใจว่าที่นี่เขาจะมีหรือเปล่าก็ต้องไปตบตีแย่งชิงกับชาวบ้านกันค่ะไปตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้ว3:37 สู้ My darling I love you 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 วันนี้ก็คือแบบง่ายๆเลยนะเสื้อกันหนาวหนาๆกางเกง Victoria's Secretรองเท้าบินเพราะว่าฉันขี้เกียจขนรองเท้ามาไม่งั้นกระเป๋ามันเต็มหน้าโรงแรมก็คืออ้าวมากอีดอกโอ้ฉันคงอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะว่าฉันไม่ชอบที่ตรงนั้นค่ะคลองที่ทุกคนมากันนะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปทางป้ายกุริโกก่อนละกันเพราะว่าเราอยากกินทาโกยากิค่ะแต่ว่าเป้าหมายของเราคือเราจะไปที่บิ๊กแคนรานะคะหรือว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายมาหาอะไรช้อปปิ้งแถวร้านนี้แหละวันนี้คือชิลๆสบายๆจริงเดินตรงเนี้ยคือลมตีหน้าแบบโอ้ตาเหลืองเลยว่ะเดี๋ยวไว้ซัมเมอร์แล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมานั่งแบบเรือชมคลองกันนะคะตอนนี้โล่งมากเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรทาโกยากินี้ก็อร่อยแล้วก็อิชิรันราเมนร้านไหนคนเดินเราไม่เข้าเราไม่เน้นอาหารอ๋ออันนี้คือด็อกกี้นะคะไม่เข้าหรอกเพราะว่าคนเยอะไปหาสาขาอื่นเข้าค่ะแล้วคนเยอะมากไม่รู้มาทำไมเหมือนกันแต่ว่ามาดูเฉยๆเหมือนแบบถ้าไม่มาคือมาไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยปะมาทำไมก่อนหนาวไม่ไหวแล้วคนเยอะด้วยเดี๋ยวเราว่าเราไปหาทาโกยากิกินกันดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วนะจะไปลงเลยที่ร้านไหนเดี๋ยวไปดูกันก็จะมีซอยนั้นนะที่แบบทาโกยากิแบบขายเยอะมากแต่ว่าเราคงไม่มีแรงไปต่อคิวกับใครนะเดี๋ยวหาร้านง่ายๆแล้วกันสรุปคือเดินออกมาจากคิวแล้วเพราะว่าหนาวหูไม่ไหวเดี๋ยวไปหาแบบร้านที่มันอยู่ในที่ที่มันไม่ต้องหนาวหูดีกว่าก็คือเข้ามาในย่านนี้นะคะไม่รู้เรียกว่าซอยอะไรมีหลายซอยมากเลยก็คือเดินทะลุซอยเข้ามาแล้วนะคะกำลังคิดอยู่ว่าตอนเนี้ยจะซื้อไอ้ที่แบบที่คุ้มหูดีไหมว่าฉันไม่ไหวแล้วแต่ว่าอีกใจนึงก็หรือว่าจะอดทนอีกแป๊บเดียวเองวะเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวมันไม่มีที่เก็บในกระเป๋าแต่หูก็หนาวไงบิ๊กแคนราอยู่นู้นค่ะแอบหิวเหมือนกันแฮะเข้าทางไหนวะนะชอบยังไงโอเคไปตรงนู้นแล้วเดี๋ยวหากล้องดีกว่าอย่างแรกเลยเพราะว่ามันคือป้องมาถึงแล้วตายตาเลยค่ะเดินไปเรื่อยๆแล้วดูอยากซื้อไปหมดเลยนะไอ้เจ๋งมากเราเจอทาร์เก็ตของเราแล้วลุ้นกันว่าจะมีหรือเปล่าค่ะแต่ไม่รู้จะมีของหรือเปล่าต้องถามใครอ่ะราคาอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นแบบธรรมดานะอันนี้น่าจะเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรสักอย่างอ่ะเนี่ยดูเหมือนเขาจะไม่มีของเลยอ่ะเธอน่ามีแน่ๆเลยนี่หรอเราต้องมาวันนี้ไปให้เขาหรอหรือยังไงอ่ะงงกูได้มาแล้วค่ะคือกูเดินเข้าไปถามเขาแบบแค่หยิบไอ้คูปองเมื่อกี้ไปให้เขาเลยว่าแบบแล้วมันต้องยังไงต่ออะไรเงี้ยฉันงงมากคือแบบฉันคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วคือคนขายก็คือดีมากคือแบบว่าเนี่ยถ้าเกิดจะซื้อกล้องยูต้องซื้อแซนดิสด้วยนะคะไอ้เมมโมรี่การ์ดข้างในเนี่ยแบบอยากเอาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแบบฉันมีของนี่จัดสิคะตกใจมาก
อันนี้ก็คือตอนที่วิดีโอคอลไปหาคุณหนึ่งนะคะเพราะว่าอยากจะเซอร์ไพรส์นาค่ะว่าฉันได้กล้องมาแล้วเดี๋ยวมาดูรีแอคชั่นกันนะคะว่านางจะตกใจหรือเปล่าพอนางเห็นนางก็ตกใจมากค่ะแล้วก็ดีใจกับกี้มากเลยค่ะที่ได้กล้องมาอยู่ในมือแล้วนะคะคือจะบอกว่ากี้ก็รู้สึกตื่นตันใจมากๆค่ะเพราะว่าหามานานที่ไทยมันไม่มีจริงๆเธอมันของหมดแล้วต้องรอ60วันน่ะรอไม่ไหวหรอกอะไรติดจ้ะได้กล้องมาแล้วนะคะสถานีต่อไปนะคะราวันสเตเดียมค่ะฉันจะต้องได้คีบตุ๊กตาฉันต้องเอาอินโดเรมอนตัวนั้นกลับมาให้ได้คอยดูจ้าสวรรค์แห่งนัดคีบตุ๊กตาว่าแต่อินโดเรมอนมันหายที่ไหนอ่ะหาไม่เจออ่ะหาก่อนอุ้ยปิกาจูน่ารักมากเลยอ่ะไม่ได้เลยพานังตัวดีฉันเจอเธอแล้วค่ะจะเริ่มด้วย200เยนก่อนแล้วกันนะคะถือว่าประเดิมนี่หวานมากหิวหาอะไรกินก่อนหิวมันไม่มีแรงชีพหนาวมันไม่มีคนมาด้วยหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้แล้วเพราะว่าเราได้กล้องแล้วเราก็เลยไม่อยากได้แผนของเราก็คือกินราเมงร้านใกล้ๆร้านคีบตุ๊กตานะคะถ้าเกิดกินเสร็จอิ่มแล้วมีอารมณ์ก็อาจจะกลับไปคีบอีกนะคะเมื่อกี้คีบไป2ทียังไม่ได้โดเรมอนนะจะต้องเสียเงินอีกเท่าไหร่จะได้โดเรมอนก็ไม่รู้เหมือนกันหิวแล้วว่าบล็อกนี้จะเป็นบล็อกสุดท้ายในการใช้กล้อง iPhone 13 Pro Max แล้วนะคะเพราะว่าเราจัด DJI Pocket 3มาเรียบร้อยแล้วค่ะให้ดูนะคะราเมงมาหันมากินก่อนไม่ไหวลุงเปิดประตูไว้นะอยากใช้ DJI แล้วว่าเดี๋ยวต้องทำรีวิวตอนนี้อิ่มแล้วนะคะคิดว่าน่าจะมีสติในการเล่นตุ๊กตาอีกสักรอบหนึ่งจะให้โอกาสตัวเองอีกแก่พันเยนจะได้ไหมสักตัวนึงเนี่ยโอ้ยหรือว่าโดเรมอนมันไม่ใช่ของเราวะมันอาจจะเป็นตัวแบบอะไรที่เป็นแมวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันมีดวงกับอะไรที่เป็นแมวแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเท่านั้นด้วยนะน่ารักเลยอ่ะคือโดเรมอนน่ะน่ารักสุดมาสู้ค่ะอุ้ยไปไกลกว่าเดิมเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดแล้วแพ้ว่ะวิชานี้ก็น่ารักไปสนเจอทาร์เก็ตแล้วปิดกระจูก็ได้วะแค่2เหรียญเองบ้าไปแล้วมาโอ้ยมากเลยโอ้ยไม่ได้
อบนี้ไม่มีดวงเลยพอเถอะเสียไปเยอะแล้ว 1,200 เยนเล่นคนเดียวแหละมันก็เลยแบบเหงาๆอะไรอย่างงี้ตอนนี้ก็คือประมาณ 5:30 นะคะแต่ว่ามืดแล้วแล้วก็หนาวด้วยเลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปซื้อพวกแบบของจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยแบบที่บอกไปตอนแรกแล้วก็เดี๋ยวจะคอมไปเก็บในโรงแรมแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่ายังไงคือกี้เป็นคนที่แบบไม่ชอบที่หนาวๆอยู่แล้วว้าวร้านนี้ดูน่าทานมากเลยอะอะไรก็ไม่รู้อะน้องอ้ํามันดูดีมากเลยอะเธอดูสตาร์บัคนะคะอยู่ไหนอะนู่นยังไม่เปิดไฟเลยกินทางนี้ก็ได้เขาไม่เปิดไฟอ่ะดีมืดเลยอ่ะเดี๋ยวยืนตรงนี้สักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวหาที่ไปก่อนหนาวเคยดูคลิปแบบที่เขาไปเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยฉันแบบพอลองทำคลิปไปเที่ยวคนเดียวแบบอย่างเช่นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจริงๆอ่ะรู้สึกว่าเหงาไม่ได้ว่ะรอเขาเปิดไฟก่อนนะเดินไปช้อปปิ้งดีกว่าตอนแม่บ้านญี่ปุ่นเขาสิงแล้วนะคะอันเนี้ยก็คือที่เหมือนแบบเอาไปจุบตรงโถส้วมนะคะมันจะได้แบบไม่เหม็นอะไรเงี้ยอันเนี้ยดีมากเลยอ่ะก็ที่แต่งผมอันนี้นะคะเป็นเหมือนแบบมาสคาร่าผมอะไรเงี้ยกลิ่นหอมมากราคาก็นี่มานี่เลยไปค่ะก็ต้องเป็นอีกอันนึงที่ต้องมีนะคะเดี๋ยวไปสักแบบลองทำอันนั่งกินบนเครื่องเล่นๆอันนี้อร่อยลองอันนี้ดูนะคะคนฉันอยากลองอันนี้ฉันเห็น texture แล้วมันแบบดูน่าสนใจดิเจลครีมออยอินน่าลองว่ะหนึ่งค่ะจะปุยเดินกลับมาที่เดิมนะคะคนเยอะมากสถานีไม่ไหวคนเยอะมากไม่ไหวขอกลับโรงแรมก่อนแสงสวยมากเลยค่ะตรงนี้เขาเปิดไฟกุลิโกแล้วทุกคนตอนนี้ก็คือกลับมาที่ห้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นการเดินไปซื้อของที่เสียของเยอะมากเธอแล้วคือแบบใครบอกว่าบินญี่ปุ่นแล้วแบบได้เงินเยอะไม่ใช่นะจ๊ะบินญี่ปุ่นแล้วเสียเงินเยอะค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะน้องเลยดีกว่าไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวจะทำพรุ่งนี้เลยคลิปอันเนี้ยพรุ่งนี้เลยนะคะตอนบินกลับเลิศแล้วก็ซื้อของจุกจิกแบบไอ้ร้านแบบของจุกจิกอ่ะเธอคือมันเป็นอะไรที่เปลืองเงินมากนะคะตะกี้เข้าไปก็หมดไปแบบเกือบหมื่นวอไอเกือบหมื่นเยนอะโอ้ my god ฉันจะไม่เข้าร้านแบบนี้อีกแล้วอะแต่บางครั้งมันก็มีของที่เราจำเป็นต้องซื้อเนาะโอ้ยว่าไม่ได้บินญี่ปุ่นนานๆทีนะคะคนใจจริงก็คืออยากเอาไปแกะที่กรุงเทพนะแต่คิดแล้วคิดว่าโดนศุลกากรก่อนแน่ๆเลยก็เลยคิดว่าแกะเลยดีกว่าแล้วก็ดูก่อนเลยแล้วก็จะบอกว่าเขาขายพร้อมกับแซนดิสอันนี้นะคะแกะเลยละกันฉันจะได้ลองใช้เลยเย้ทุกคนเขาเขียนตรงนี้ว่า made for iPhone ด้วยอ่ะหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่ามันใช้เฉพาะได้กับ iPhone เหรอไม่รู้อะไรฟังไว้ก่อนอ้าวอ้าวทุกอย่างคืออยู่ในนี้ท้าดาอ้าลองไงต่ออ่ะแทนชาอ๋อไมโครโฟนก็มาจ้าเดี๋ยวต้องลองใช้ก่อนนะขอเวลาหน่อยนะมือใหม่นี่ฐานอันนี้น่าจะเป็นฐานแบบ3ขาป่ะนี้ Oh my god เลิศแบตเสียบตูดป่ะแบบอย่างนี้ป่ะแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะแบตสำรองเหรอโอเคเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนแล้วก็นี่ก็ขนปุกปุยอุ้ยนี่ไหมน่าจะเป็นตัวไว้เสียบแบบกันเสียงกันลมกันอะไรอย่างเนาะของไมโครโฟนนี่แบบนี้ได้เลยแล้วอู้ด
device name Osmo Pocket 3 scan the QR code to download DJI Mimo and connect to camera unประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวขอไปศึกษาดูก่อนว่าใช้ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช้ให้ดูค่ะวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย Last vlog ของการใช้ iPhone 13 Pro Max ค่ะ